สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูหมกหม้อปลานิลบอกเลยว่าอร่อยแซ่บนัวหลายๆไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาตำเครื่องแกงหมกหม้อกันเลยครับตะไคร้ซอย3ต้นข่าซอย1ช้อนโต๊ะพริกแห้ง15เม็ดเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำทุกอย่างเข้ากันเลยนะครับตำแค่พอหยาบๆนะครับตำเข้ากันดีแล้วนะครับตามด้วยหอมแดงซอย5หัวแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับตำเครื่องแกงหมกหม้อของเราเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำหมกหม้อปลานิลกันเลยครับเพื่อนๆปลานิลตัวใหญ่2ตัวล้างทำความสะอาดขูดเกล็ดให้เรียบร้อยนะครับแล้วหั่นเป็นชิ้นๆนะครับนำเครื่องแกงของเราใส่ลงไปเลยครับแล้วตามด้วยน้ำล้างคกนะครับ 150ml ใส่ลงไปด้วยครับเพิ่มความหอมนัวด้วยน้ำปลาต้มสุก1ทัพพีครึ่งผงชูรสครึ่งช้อนชาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ให้เราคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคนให้เครื่องแกงหมกหม้อของเราซึมเข้าสู่เนื้อปลานิลเลยนะครับคนคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับนำปลานิลของเราไปใส่ลงหม้อเลยครับใส่พริกลูกโดดลงไปตามชอบเลยนะครับเสร็จแล้วปิดฝาเปิดเตาแก๊สนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการหมกหม้อนะครับเราจะหมกหม้อปลานิลของเราอยู่ที่10-15นาทีนะครับตอนนี้เราก็หมกหม้อปลานิลของเราครบเวลาแล้วนะครับน้ำเขาจะเดือดผุดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความหอมของเครื่องแกงเลยนะครับขั้นตอนนี้เราใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปตามชอบเลยครับและตามด้วยต้นหอมหั่นท่อน3ต้นนะครับผักชีราวกับใบแมงลักนะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับแล้วให้เราปิดฝานะครับหมกไว้อีกประมาณ 2-3 นาทีนะครับเพื่อให้ผักของเราสุกสลดนะครับหมกหม้อปลานิลของเราก็สุกแล้วนะครับปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูหมกหม้อปลานิลสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายมีรสชาติอร่อยแซ่บนัวมากๆเลยนะครับจะได้ความนัวของน้ำปลาและความหอมของเครื่องสมุนไพรหมกหม้อนะครับเนื้อปลานิลจะมีความนุ่มอร่อยแซ่บหลายๆเลยนะครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้